เฮียบอกนะว่าหนูเนี่ยเป็นเด็กเพลินตาไม่ใช่ค่ะคือหนูอ่ะหมายถึงว่าหนูเป็นลูกลงมาเลยนะโอ๊ยจงมาดิเร็วมาโอ๊ยไปไปทำอะไรของคุณเนี่ยฮะแล้วคุณเนี่ยทำอะไรฮะแหมลากกันออกไปเที่ยวเที่ยวเสร็จก็ลากกลับมากินที่สำนักไม่เปิดค่าโรงแรมอย่างนั้นใช่ไหมคะคิดได้เลยเรื่องต่ำๆแบบนี้เงี้ยเนาะนี่คุณสะกดรอยตาผมมาได้ไงเออถ้าฉันมาช้ากว่านี้คุณก็ลากไปกินในบ้านแม่เราใช่ไหมล่ะฮะใจเย็นก่อนนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอ่ะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหมายความยังไงฮะฉันถามจริงเหอะอายุเท่าไหร่บรรลุนิติภาวะหรือยังพ่อแม่ไม่ว่าหรอที่ทำอาชีพนี้หรือพ่อแม่สนับสนุนนะหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงต้องหนีเที่ยวเพราะเมียคุณเป็นแบบนี้นี่เองฉันหรอ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 ทำอะไรลูกฉันอะทำไมแกหัดอบรมสั่งสอนลูกแกบ้างนะว่าเป็นแค่ผู้หญิงหากินอย่ามาปากดีคนอย่างฉันแกกล้าว่าลูกสาวฉันเป็นผู้หญิงหากินเหรออ่ะเดี๋ยวนะตาคุณบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกคุณกันเหรอใช่เป็นลูกสาวแท้ๆของฉันที่เกิดจากคุณตอนเด็กหนูเคยคิดว่าผู้ชายที่แม่แต่งงานด้วยคือพ่อมาโดยตลอดแต่ผลตรวจเลือดออกมากรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันเขาเลิกกับแม่เพราะรู้ความจริงว่าหนูไม่ใช่ลูกหลังจากนั้นแม่ก็บอกความจริงกับหนูว่าก่อนที่แม่จะแต่งงานแม่ท้องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้จริงจังกับแม่เลยนั่นก็คือคุณแม่สัญญากับหนูว่าพอหนูอายุ18แม่จะพาหนูมาเจอคุณแต่แม่ก็ไม่ทำอ่ะหนูก็เลยต้องมาหาคุณด้วยตัวเองหนูรอเวลานี้มานานแล้วนะคะพ่อตานี่มันเรื่องจริงเหรอทำไมอะคะคุณไม่เชื่อเหรอว่าหนูเป็นลูกคุณหรือว่าคุณไม่อยากยอมรับมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่างั้นก็ตรวจ DNA เลยสิคะคุณจะได้สบายใจพองามไปอาบน้ำนอนไปไม่ค่ะหนูจะคุยกับพ่อให้รู้เรื่องแม่บอกให้ไปไงเดี๋ยวทางนี้แม่คุยเองไปสิตาคุณบอกผมมาสิตกลงนี่มันเรื่องจริงหรือไม่จริงฮะคุณคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเด็กไงมันก็เป็นอดีตไปแล้วสำคัญที่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณอยากจะให้มันเป็นไงมากกว่าคุณบอกว่าลูกคุณเนี่ยอายุ18ใช่ไหมใช่ถ้าย้อนเวลากลับไปมันก็เป็นช่วงเวลาเราคบกันพอดีอะแล้วทำไมตอนนั้นคุณท้องคุณไม่บอกผมล่ะก็แล้วตอนนั้นคุณพร้อมจะเป็นพ่อคนไหมล่ะ